เมษายนของปี56 2556ก็คือประมาณปีครึ่งเนาะที่ผ่านมาตอนนั้นก็ใกล้จะเกษียณเนี่ยว่าจะเกษียณปี57ก็มานั่งพิจารณาเอ๊ะใกล้เกษียณแล้วเราควรจะต้องดูแลสุขภาพอ่ะมีเวลาที่จะดูแลสุขภาพสักทีนึงเมื่อที่ไปหาหมอมา5-6ปีแล้วอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าต้องไปหาหมอสตรีเนี่ยก็เลยไปที่โรงพยาบาลจุฬานะคุณหมอก็โอเคให้เราเช็คทุกอย่างรวมทั้งให้ไปสแกนผู้หญิงนี่ก็ต้องมีการสแกนต้องนะมีอุลตราซาวด์แล้วก็มีเมมโมแกรมก็ไปทำทั้งสองอย่างเมมโมแกรมเสร็จก็อุลตราซาวด์แล้วอุลตราซาวด์เนี่ยหมอก็จะมีคนดูนะดูเสร็จเขาก็บอกว่าเขาเห็นความผิดปกตินะเขาก็บอกเราว่าให้ไปพบคือเขาตกใจค่ะหมอตกใจมากดูแล้วก็เนื้อไม่สวยเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ให้พยาบาลมาแนะนำคือก็มีหลายขั้นตอนให้กลับไปเมมโมแกรมใหม่กลับมาดูอีกทีนึงเลยนะแล้วหมอก็ส่งพยาบาลที่เป็นหัวหน้าพยาบาลที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับมะเร็งเนี่ยมาดูพยาบาลก็มาพูดให้ฟังว่าได้พบความผิดปกตินะมันก็วางใจไม่ได้เลยแต่ก็ไม่ได้หมายถึงว่าต้องงานตกกังวลมากนะแต่ขอแนะนำว่าเราควรจะต้องมาผ่าตัดคือมีรู้สึกว่าอายุ60แล้วเราก็ข้อที่หนึ่งนะเราไม่ได้มีลูกหลานที่เรามาบีบคั้นเราเป็นบอกว่ายังไงก็ต้องผ่าตัดตัดไปเลยแล้วมานั่งไม่ได้คิดถึงตรงนั้นนะก็รู้สึกว่าชีวิตนี้ก็ไม่ได้ทานยามานานมากแล้วน่าจะร่วม30ปีที่ไม่ได้ทานยาแม้กระทั่งยาแก้หวัดแก้เสียไม่ทานเลยภาระก็ไม่ได้ทานพักโหปวดหัวอะไรนี่ไม่ต้องเจอไม่เจอยาแล้วเมื่อก่อนเวลาป่วยเล็กๆน้อยๆเราทำยังไงก็กินถ้าเจ็บคอเริ่มเจ็บคอนะรู้สึกเริ่มเจ็บคอปั๊บอุ้ยจะต้องมีปัญหาแน่เลยเพราะพอเจ็บคอมันหมายถึงมีเชื้อโรคแล้วและเดี๋ยวจะต้องป่วยต้องเป็นหวัดจะต้องคออักเสบเลยนะก็ทานน้ำเยอะๆนะบ้วนน้ำเกลือนะฮะบ้วนคอบ่อยๆแล้วก็ทานน้ำเยอะๆเป็นนี้มาตลอดตลอดทานน้ำเยอะแค่วันของวันมันจะดีขึ้นเองนะฮะถ้าใช้ดีเนี่ยพักผ่อนให้เต็มที่สักวันของวันก็รับรองได้เองตอนนั้นเราตัดสินใจเลือกทางไหนก็เลยตัดสินใจว่าเอ๊ะมันน่าจะฟื้นฟูตัวเองได้แล้วก็เริ่มทานมาสัก 2-3 เดือนจนร่างกายน้ำหนักสัก50ตอนนั้น53 54ลดลงเหลือประมาณสัก48นะลดไป5กิโลก็ผอมนะฮะพอเปิดเทอมไปเรียนคือตอนช่วงที่พบเนี่ยประมาณเมษามันช่วงซัมเมอร์พอดีพอเปิดเทอมไปประมาณเดือนพฤษภากลางๆเดือนนะฮะ17-18พฤษภาไปโรงเรียนทุกคนเห็นก็ตกใจเขาก็ไม่กล้าทักอะไรนะแต่ตอนนั้นเรามีแรงดีไม่ได้แข็งแรงมากเพราะร่างกายเราไม่เปลี่ยนไม่อ่อนแรงไม่อะไรก็แสดงว่าพื้นฐานจริงๆผมเป็นคนที่ค่อนข้างแข็งแรงเพราะเป็นคนเล่นกีฬาว่ายน้ำออกกำลังกายตลอดนะเห็นว่าพอครบ6เดือนกลับไปตรวจอีกทีนึงเขาเจาะคุณหมอก็บอกว่าไม่พบเซลล์มะเร็งนะแต่หมอก็อธิบายว่าบางทีในก้อนเนื้อก้อนหนึ่งเนี่ยที่เราผิดความปกติหมอก็จิ้มไปในก้อนเนื้อก้อนนั้นเนี่ยบางส่วนมันอาจจะไม่ใช่มะเร็งทั้งหมดอาจจะมีบางส่วนที่เราเจาะไม่ใช่ใช่เพียงนั้นแต่ถ้าเจาะทั้งหมดก็ไม่ได้ใช่ค่ะเขาบอกจะให้ง่ายคือต้องผ่าตัดแล้วเนื้อออกไปเลยตัวคิดว่าการที่เราศึกษาหรือเราใส่ใจในเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยเราก็คือมันฟังมาเรื่อยๆนะเรื่องเกี่ยวกับกฎไตรลักษณ์เนี่ยมีการพูดขับนักการเนี่ยมันเหมือนกับเราซึมซับอยู่นะฮะแล้วก็ความที่เราเป็นคนโสดไม่มีส่วนนะจะไม่มีหัวอันนี้คิดว่าเป็นทุนนะคะส่วนทีเดียวเพราะเราไม่มีหัวคิดว่าคนที่มีลูกเนี่ยก็ต้องห่วงมากแล้วอาจารย์ช่วยอธิบายข้อดีของความเป็นโสดต้องพูดที่ถึงนะว่าไม่ได้หมายความว่าโสดดีกว่าชีวิตคู่นะคะในมุมที่เราคุยนะคะก็คือเราไม่มีทุกข์ที่เราห่วงใยใครมากนะคนที่เป็นแม่เนี่ยมันต้องห่วงหรือคนที่เป็นภรรยาก็ต้องห่วงสามีหรือว่าเป็นสามีก็ห่วงภรรยาแล้วยังไม่มีลูกเพราะความมีห่วงตรงนี้มันก็จะมีความรู้สึกว่าผูกพันแล้วก็กลัวการจากไปกลัวลูกเสียใจกลัวไม่มีคนเลี้ยงลูกหรืออะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่ซึ่งความรู้สึกตรงนี้มีเราไม่มีแต่ถามว่าเรามีครอบครัวเดิมคือคุณพ่อคุณแม่โอ้โหนี่เราถ้าเชื่อมโยงตรงนี้นะ
คิดว่าเพื่อนสนามช่วยเป็นทุนให้เรามากเลยความสุขของชีวิตคือความเป็นปกติคือจะมองความสุขสุขสนามมันไม่ได้ปฏิเสธสิ่งนี้แล้วก็ยังมีกิจกรรมที่จะต้องทำนะที่จะชอบเลยอาจจะขี่จักรยานว่ายน้ำกลับไปตีกอล์ฟนะกลับมาดูแลแม่การได้มีโอกาสดูแลแม่ค่ะหรือการได้ไปเที่ยวอะไรเงี้ยมันก็เป็นความสุขแต่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่เดี๋ยวก็หมดไปการมีชีวิตที่เป็นปกติความรู้สึกที่เป็นปกติคือมีอะไรเกิดขึ้นแล้วเราไม่ทุกข์ขอให้ไม่ทุกข์เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดหรือถ้ามันมีทุกข์มาแล้วจัดการได้ไม่จมอยู่ความทุกข์เพราะฉะนั้นถึงบอกว่าเวลาใครที่มีปัญหามีความทุกข์มีห่วงใยคิดว่าถ้าคุณห่วงลูกขนาดนี้ตั้งหลายที่มันจะตายแล้วคุณห่วงอยู่แล้วมันรอดนะลูกมันรอดเนี่ยคุณห่วงไปเลยไม่ต้องตายแต่ถ้าคุณแบบว่าขนาดที่คุณจะตายแล้วเนี่ยแล้วคุณห่วงมันเนี่ยยังไงลูกมันก็ไม่ได้พ้นใช่ไหมไม่ได้ปลอดภัยหรือว่าลูกก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่คุณตายไปเถอะหลับตาไปให้สนิทยอมรับใช่คุณห่วงไปยังไงนะคุณจะขาดใจไปเพราะความห่วงเนี่ยใจคุณเป็นอบายนะตกไปสู่อบายลูกก็ไม่ได้รอดพ้นเพราะฉะนั้นทุกคนต้องพึ่งตนเองทุกคนต้องพึ่งตัวเองต้องเตรียมตัวให้พร้อม